สดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองอีกแล้วนะคะก็หายไปนานเลยเพราะครั้งนี้กลับมาพร้อมกับคลิปที่ถ่ายอยู่นานนะคะกว่าจะได้คลิปนี้มาแล้วก็วันนี้มาถ่ายอินโทรแล้วก็สรุปปิดให้ทุกคนฟังตามชื่อคลิปเลยค่ะเป็น CEO Habits ที่เราลองมาทำดูในอาทิตย์นี้นะคะเชื่อว่าหลายคนช่วงนี้คือกักตัวอยู่บ้าน Work From Home นะคะกิจกรรมยอดฮิตช่วงนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นการดูซีรีส์ดูหนังถ่ายมือถือหรือไม่ก็เป็น TikTok อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็พยายามที่จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปจนที่ทำให้เราเครียดหนักพยายามที่จะมี Work Life Balance เพราะจริงๆการอยู่บ้านเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยบาลานซ์เนาะตอนนี้ทุกอย่างมันรู้สึกว่าผิดแปลกอะไรไปหมดเลยนะคะฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสแบบลองปรับจูนชีวิตการทำงานของตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนยันปิดไฟไปนอนเลยนะคะอันนี้เราก็หยิบเอาพวกแอร์ habits แบบนิสัยหรือว่าการใช้ชีวิตของ CEO ที่เขาประสบความสำเร็จเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Emily White กับเจ้าของ Gossier Tim Ferriss Gary Vaynerchuk อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทิปส์ที่ CEO หลายๆคนพูดถึงให้การทำงานของเขามีประสิทธิภาพและทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะมีทั้งหมด6 habit ด้วยกันนะคะใครสนใจในการทำให้การ work from home หรือการกักตัวครั้งนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็ benefit ตัวเรามากที่สุดนะคะยังไงก็ลองดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะที่ CEO หลายๆคนทำก็คือตื่นเช้าค่ะหลายๆคนตื่นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะที่อ่านมาต้องบอกก่อนว่าซอสเราก็จะมีบทความทั้งจาก Forbes จาก Business Insider แล้วก็ entrepreneur.com นะคะโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะมหาเศรษฐีของโลกอ่ะเขาจะตื่นที่ประมาณ 5:30 โดยที่อันเนี้ยจะเป็นนิสัยร่วมอันดับ1เลยที่ CEO ประสบความสำเร็จทุกคนทำนะก็คือตื่นเช้าเขาบอกว่ามันจะทำให้การทำงานประสิทธิภาพแล้วก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้น CEO หลายคนตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นอย่างแรกนะคะRichard Branson ที่เป็นเจ้าของ Virgin Group นะเขาตื่นตี 5:45 แล้วก็ Jack Dorsey CEO ของ Twitter เขาตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อมาวิ่งช่วงเช้าทุกเช้าว่าจริงๆอันเนี้ยเราว่าอาจจะแล้วแต่คนคือที่เราเคยอ่านมาแต่ละคนอาจจะมีจังหวะชีวิตของตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะ Circadian Rhythm หรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะแปะคำที่แท้จริงไว้ให้หน้าจอนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนาฬิการ่างกายของคนที่ไม่เหมือนกันอะบางคนเป็นมนุษย์ช่วงเช้าบางคนเป็นมนุษย์ช่วงกลางคืนจริงๆแล้วอะอาจจะต้องปรับให้เข้ากับสิ่งที่ใช่ที่เป็นตัวเรามากที่สุดแต่อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนที่รู้สึกว่ามี energy ช่วงเช้าอยู่แล้วฉะนั้นการปรับมาตื่นนอนให้มันเร็วขึ้นนิดนึงอะก็รู้สึกว่ามันทำให้วันของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าในวันนึงอะมันทำได้หลายอย่างมากกว่าข้อที่2ค่ะก็คือการดูแลสุขภาพปฏิเสธไม่ได้นะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะทำให้เราทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าสุขภาพเราดีอ่ะมันสามารถที่ร่างกายเราจะพร้อมไปแฮนด์ลกับความเครียดหรือว่างานหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาได้ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้วอ่ะคือทุกอย่างก็จบการดูแลสุขภาพมีอะไรบ้างก็คือรวมไปหมดเลยค่ะทั้งการกินการออกกำลังกายแล้วก็การที่ทำให้เหมือน mental space เราค่อนข้างดีคือ CEO ทุกคนที่บทความสัมภาษณ์มาเขาจะบอกว่าเขามีตารางออกกำลังกายที่เป๊ะมากถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันแม้แต่ CEO ที่อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วอ่ะเขาก็ยังมีการ schedule การเดินหรือการวิ่งให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะทำให้เขาอ่ะ active แล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็อีกอย่างนะคะสำหรับการออกกำลังกายก็คือไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่ามันฝึกความอดทนของเราด้วยอ่ะ CEO หลายคนบอกว่าการออกกำลังกายอ่ะช่วยฝึกเรื่องความอดทนแล้วก็ความอึดในการทำงานข้อ3ค่ะก็คือการนั่งสมาธิอันนี้เป็นสกิลที่เราพยายามทำมาน่าจะประมาณเกิน2ปีแล้วน่าจะฟังมาจาก Tim Ferriss อะไรประมาณนี้คือนอกจากการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วอะเราก็ต้องเหมือนเทรนจิตใจสติด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิมันช่วยในส่วนนี้มากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อนแล้วก็คิดอะไรคิดเร็วทำเร็วพอได้มานั่งสมาธิมากขึ้นอะมันทำให้เราแบบไต่ตองทุกอย่างช้าลงการนั่งสมาธิเหมือนอาทิตย์นี้ที่นั่งมาก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆที่นั่งก็ค่อนข้างยากที่จะจดจ่อกับการนั่งเราพยายามที่จะนั่งให้ได้ประมาณ20นาทีต่อวันนะคะโดยใช้เวลาช่วงก่อนนอนเป็นการคามดาวน์ตัวเอง
ด้วยระดับนึงแต่ว่าแล้วแต่บางวันก็อาจจะนั่งมากกว่าครั้งนึงนั่งระหว่างวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าช่วงแรกที่นั่งก็มันมีความคิดหรือมีงานที่เข้ามาทำให้เราไม่มีสมาธิแต่พอหลังจากที่นั่งไปได้สัก 3-4 วันเรารู้สึกว่าเรานิ่งมากขึ้นความคิดที่เข้ามารบกวนน้อยลงแล้วเรารู้สึกว่าเราจัดสรรงานและยังลำดับความสำคัญหลายๆอย่างในชีวิตได้ดีขึ้นเพราะว่าเราได้ใช้เวลาทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนมันนิ่งมากขึ้นอะค่ะอันนี้อิงมาจากบทความใน Forbes นะคะก็เขาบอกว่าหลังจากการนั่งสมาธิเพียงไม่กี่วันอะทั้งสมาธิและการจดจ่อในการทำงานของเราอะมันจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยข้อที่4นะคะคือการอ่านหนังสือจริงๆรู้สึกเหมือนการนั่งสมาธิกับอ่านหนังสือเขียนหนังสือนี่เป็นอะไรที่เราพูดบ่อยมากใน channel นี้เนาะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันหนังสือมันก็มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็มีหลายหมวดหมู่ให้อ่านกันคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่หนังสือที่เอามาอ่านเรื่องงานนะรู้สึกว่าหนังสือมันก็มีให้ความรู้เรื่องงานได้พัฒนาชีวิตส่วนตัวก็ได้หรือว่าช่วยคลายเครียดรีแลกซ์ก็ได้หรือว่าพัฒนาจินตนาการก็ได้เหมือนกันเพราะจริงๆส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นคนที่อ่านแต่นอนฟิกชันคือไม่อ่านนิยายเลยอ่านแต่แบบเซลฟ์เฮลป์พวก how to ต่างๆนะคะแต่ว่าเราไปอ่านเจอในบทความนึงว่าการอ่านหนังสือแบบฟิกชันก็คือแบบพวกนิยายต่างๆมันทำให้เราได้ฝึก creativity ความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบมากขึ้นซึ่งเราสัวมันก็จริงบางทีเราอ่านนิยายมันก็ได้ฟีลอีกแบบนึงแล้วก็แบบบางคนชอบอ่านแบบแฟนตาซีไซไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะยังไงใครที่มี recommendation สำหรับหนังสือดีๆที่อ่านในช่วงกักตัวนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเราด้านล่างด้วยนะคะเผื่อจะมาแชร์ไอเดียหนังสือกันข้อที่5ค่ะคือการรู้จักปฏิเสธก็อันนี้เป็นข้อคิดจากลุงวอร์นบัฟเฟตต์นะคะเขาก็คือหนึ่งในมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของโลกเขาบอกไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จมากคือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเรื่องที่จะปฏิเสธเกือบทุกอย่างถ้ามาถามว่าเราควรจะปฏิเสธอะไรบ้างในการใช้ชีวิตของเรานะคะหนึ่งก็คือความคิดการกระทำอะไรที่มันลบๆเป็นแบบ negative energy ก็ควรจะตัดออกปฏิเสธไปสองคืองานที่เพิ่มขึ้นมาอย่างไม่มีประโยชน์ซึ่งโอเคบางเคสมันอาจจะมีการแบบช่วยเหลือกันได้แต่ว่าถ้าตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเราสามารถปฏิเสธคนอื่นได้เหมือนกันนะ priority ของเราคืออะไรเราต้องรู้แล้วว่าเราช่วยเขาได้หรือเราช่วยเขาไม่ได้แค่ไหนหรือบางอย่างสิ่งที่บางคนขอให้เราทำมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ให้ใครเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราเรียนรู้มาจาก Tim Ferriss เหมือนกันว่าในหนังสือ 4 hour work week ของเขาเขาจะมีแชปเตอร์นึงหรือเซกชันนึงเลยที่เขียนไว้เกี่ยวกับการปฏิเสธว่าเราควรจะปฏิเสธคนยังไงไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือ face to face เพราะว่าจริงๆการปฏิเสธให้นุ่มนวลก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่แบบเราควรจะมีในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตให้มันมีประสิทธิภาพใครที่เป็นคนขี้เกรงใจนะคะอันนี้ลองไปฝึกกันดูแล้วก็ลองไปหาบทความที่เขียนเกี่ยวกับการปฏิเสธดูแล้วว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ส่วนตัวเอามาใช้เองแล้วรู้สึกว่าการทำงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็สามารถจัดการเรื่องงานได้เร็วขึ้นมากสุดท้ายค่ะก็คือการเขียน to do list สิ่งที่จะต้องทำตั้งแต่คืนก่อนเชื่อว่าหลายคนอะในการทำงานคือทำ to do list อยู่แล้วเนาะแต่ละคนก็คือต้องมี list ว่าวันนี้จะต้องมีงานอะไรที่ต้อง tackle ต้องทำบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีกี่คนกันเชียวที่เขียน to do listคืนก่อนหน้าที่จะต้องทำจริงๆอย่างเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยได้มีโอกาสฝึกสกิลนี้เนาะคือทุกคืนก่อนนอนอ่ะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราก็จะมานั่งคิดเรื่องงานว่าพรุ่งนี้เรามีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยมาทำให้เรารู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นวันที่ดีต้องเป็นวันที่ productive เพราะว่าเรารู้ชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรพรุ่งนี้มี 1 2 3 4ที่จะต้องทำมันทำให้เราตื่นมาแบบมีจุดประสงค์มากขึ้นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้อย่างไม่วอกแวกเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนเอาไว้ก่อนหน้านั้นน่ะกว่าเราจะตื่นกว่าเราจะนั่งโต๊ะทำงานกว่าเราจะนั่งคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรก่อนดีก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วค่ะที่เราได้นั่งคิดว่าเราจะต้องทำอะไรในวันรุ่งขึ้นก่อนตั้งแต่คืนก่อนมันทำให้เราเหมือนเซตอินเทนชันได้ดีมากขึ้นอันนี้อยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ6 habits ที่ CEO ที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันหลังจากที่เราได้ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือการตื่นเช้า
แล้วก็ดูแลสุขภาพแต่ว่าพวกสกิลใหม่ๆอย่างเช่นเขียน to do list ก่อนนอนเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความแตกต่างชัดเจนมากที่สุดรู้สึกว่าการทำงานทุกเช้ามันแบบมี energy ล้นหลามเพราะเรารู้สึกว่าฉันไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะฉันแค่ตื่นมาแล้วก็ทำตาม list นั้นสำหรับการนั่งสมาธิอันนี้พอตั้งมาเป็น challenge ให้ตัวเอง1อาทิตย์ที่จะทำตามก็นั่งทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยากที่จะทำทุกวันเพราะช่วงนี้เรามีเวลากักตัวอยู่บ้านอยู่แล้วเราสามารถแพลนทุกอย่างในชีวิตเราตามเวลาที่เรามีได้หลายคนที่กำลังหาวิธีผ่อนคลายรีแลกซ์นอกจากการแบบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเราว่าลองนั่งสมาธิดูอันนี้ก็เคยแนะนำหลายรอบแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการใช้แอปในการฟังแบบ guided meditation หรือว่าการลองนั่งกับตัวเองเงียบๆดูสัก20นาทีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทำให้เรามีสติกับการใช้ชีวิตทุกวันมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้บางทีตื่นมารู้สึกเหมือนว่าเราฝันไปหรือเปล่าไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะต้องมากักตัวอยู่บ้านเพราะว่าไวรัสอะไรบางอย่างแต่ว่านั่นแหละค่ะการรู้สึกว่าการนั่งสมาธิมันว่าการนั่งเงียบๆกับตัวเองบางทีมันก็เป็นสิ่งดีที่ทำให้เราได้ทบทวนมีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในแต่ละวันเพื่อจะให้ชีวิตเราแบบมันยังเคลื่อนต่อไปดีไปอีกค่ะก็ยังไงวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนะคะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากดูคลิปอะไรจากเรานะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืม subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย